อุปกรณ์ช่วยยิงนะครับแบบใหม่สามารถใส่เคสเล่นได้ด้วยนี่ใส่อยู่โอเคไหมเดี๋ยวผมบอกการทำงานก่อนนิดนึงก่อนมาเริ่มก็คือเอาบอกก่อนโอเคเอาตัวมาให้ดูก่อนตัวมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ง้างออกมาให้สุดปึ๊บประมาณนี้แล้วกันนะแล้วทีเนี้ยก็ใส่ลงไปอันนี้เห็นป่ะเป็นปุ่ม power นะแต่คือการใส่เนี่ยก็คือไม่ต้องใส่สุดก็ได้เนี่ยเห็นป่ะเว้นไว้นิดนึงก็ได้ประมาณเนี้ยเห็นไหมเว้นไว้ก็ได้ละที่เหลือก็ยิงได้เลยเจ๋งป่ะก็คือใส่เคสเล่นได้แล้วก็คือเขาจะเว้นระยะห่างมาให้เห็นป่ะเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่สุดนะยังเว้นได้อีกนะประมาณนี้แต่ว่ามีข้อเสียฟัง คือว่าจะมีเสียอย่างเงี้ยตลอดเหตุผลเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนคือจะได้ชัดเจนเนี่ยเห็นไหมลองดูนะนี่การทำงานนะกดปุ๊บเนี่ยคือแม่เหล็กปุ๊บเพราะฉะนั้นทุกครั้งกดอ่ะยังไงก็ติดเพราะมันจะไปโดนแม่เหล็กพอดีแล้วแม่เหล็กมันก็จะกดที่หน้าจอให้เราพอดีเนี่ยคือกดอ่ะติดทุกครั้งแน่นอนอันนี้ชัวร์ละ 100% ยังไงก็ติดแต่ปัญหาคือเสียงอ่ะ คือจะไม่มีมันก็ไม่ได้นะแต่ก็เอาอ่ะถือว่ารีวิวบอกแบบครบๆไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้กะรอคลายกันอยู่ละเอาล่ะแต่อย่างน้อยมันก็ดีที่ว่าสามารถใส่เคสเล่นได้นะส่วนฟิล์มใส่อยู่ตอนนี้เป็นฟิล์มกระจกนับนะติดทุกเม็ดเห็นป่ะคือทุกเม็ดมันคือมันติดตลอดอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากตอบโจทย์สุดๆแต่เป็นแม่เหล็กนะยังไงต้องมันได้หาที่หาได้นะเอานะณตอนนี้นะถือว่าดีที่สุดละเอาเท่าที่หาได้นะครับโอเคนะก็ส่วนแพ็กเกจก็เป็นแบบนี้กล่องมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้เสียบ2ด้านบนไว้แล้วก็มีตัวนี้แถมมาให้แพ็กเกจยังดีทุกอย่างนะครับเนาะส่วนราคาก็อยู่ใต้โพสต์นะเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้เจ๋งป่ะมาละเรียบร้อยติดทุกเม็ดอ่ะเออดีอ่ะติดตลอดด้วยอ่ะแต่ติดเสียบแม่เหล็กของขำไปอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะรีวิวก็จริงๆมันก็มีเท่านี้แหละมันไม่มีอย่างอื่นแล้วล่ะเนาะส่วนที่เหลือก็ใช้งานตามปกติได้เลยมีอีกนิดนึงส่วนบางคนเนี่ยไม่อยากเสียบอย่างนี้นะจะเสียบอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเสียบด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูคือบางคนอาจจะไม่ถนัดไงกดแบบนี้เพราะมันไกลใช่ไหมล่ะเออเสียบตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเลื่อนนะต้องเลื่อนปุ่มไปสมมุติว่าผมเอาเป็นปุ่มเนี่ยปุ่มยิงเนี่ยไว้ซ้ายสุดนะดูคือมันตั้งๆก่อนเนี่ยขี้เกียจเราออกว่าง่ายลงนิดนึงนี่เล่นอย่างนี้ก็ได้เห็นปะก็เหมือนกดตรงนี้ละจะกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยฮะไม่หลุดด้วยนะเนี่ยเห็นปะอยู่นิ่งไม่หลุดเลยปึ๊บไม่หลุดนะเห็นปะไม่หลุดเห็นปะแน่นเปี้ยอย่างดีอ่ะขอบอกเห็นปะเออคือจะเล่นทรงนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาส่วนไอ้ด้านนี้มันเป็นแผนที่ใช่ไหมล่ะจะลกมันก็ได้อีกอ่ะดูนะมันมีวิธีตั้งอีกอันนี้คือคิดเองนะอันนี้คือคิดสดอะสมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะลองดูอยู่นี่นะจะโดนปุ่มอื่นไหมติดฟิล์มกระจกอยู่อย่างที่บอกเนี่ยจะกดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเห็นปะเล่นไปชาร์จไปเนี่ยก็กดอย่างนี้ต่อก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วก็ยิงต่อเห็นปะโคตรเวิร์กขอบอก โอเคไหมที่ผมพยายามหาหนึ่งปุ่มเนี่ยเพราะว่าคิดมานานแล้วว่าเขาต้องผลิตแล้วก็มีจริงๆอย่างที่คิดด้วยนะประมาณนี้ก็คือกดมาตรงนี้แหละหรือว่าเราไม่ต้องกดด้านบนละเอาไว้ตรงนี้สองฝั่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับเล่นอย่างนี้เลยนะ หรือมีอีกยังไม่หมดอันนี้คิดสดอันนี้แบบตลกมากหรือว่าจะเอาไว้ด้านบนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ยิงก็ได้หรือว่าตรงนี้ซูมยิงเนี่ยตรงนี้เอาเห็นปะกดตรงนี้เอาก็ได้เผื่อไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ไงเผื่อไม่เห็นภาพเนี่ยจะทรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมขอเลื่อนหน่อยไหนๆก็รีวิวแล้วเอาให้มันครบแล้วกัน
อ่ะดูเนี่ยยิงซูมเนี่ยเห็นป่ะซูมเสร็จก็ยิงแต่จริงๆควรยิงตรงนี้นะอันนี้ซูมนะไม่งั้นเดี๋ยวปืนลั่นเนี่ยก็ยิงข้างเดียวไงได้เลยเห็นป่ะเห็นป่ะกดติดตลอดด้วยกดติดตลอดด้วยเห็นป่ะแจ่มสุดๆนะโอเคถือว่ารีวิวละกันนะเป็นตัว Snapshot ตัวใหม่ที่เพิ่งมานะครับก็เรียกว่า1ขาเดียว1ปุ่มละกันแม่เหล็ก1ขาเดียว1ปุ่มแม่เหล็กชื่อมันเป็นชื่อที่จีนไงผมก็ไม่กล้าสะกดเดี๋ยวผิดพลาดโอเคตามนี้ละกันนะบ๊ายบาย